ใกล้แล้วใกล้แล้วหลัง15นี้ต้องเริ่มย้ายของเข้าแล้วมหากาพย์การย้ายฮะยังนึกไม่ออกว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนก็คงต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเข้าก่อนอะไรเงี้ยทางคุณภรรยายังบ่นอยู่ไหมครับบ่นทุกวันครับผมบ่นทุกวันนะบ่นทุกวันโอ้หนักเป็นหนักกว่าเยอะครับหนักกว่าเยอะในคลิปนี่ยังปราณีพึ่งผมมึงเห็นนะว่าแอบไปทำคลิปแล้วเมาส์ผมอ่ะใช่ป่ะคลิปนั้นใช่ป่ะเออโคตรโกรธไม่หรอกน่ารักดีน่ารักดีครับไม่หรอกคือเขาก็เป็นคนที่ก็นะมนุษย์ภรรยามนุษย์แม่คือเขาต้องการที่จะแบบเซฟทุกอย่างให้มากที่สุดนะก็อย่างที่บอกอะครับผมว่าถ้าทำงานเก็บเงินก็ต้องควรจะให้ภรรยาเป็นคนเก็บไว้ใช่ไหมเพราะอยู่กับสามีมันจะหมดครับก็ประมาณนั้นนะครับไม่หรอกเราก็ตั้งใจทำมันก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะทำทีเดียวแล้วก็ทำให้มันเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วก็มันไม่ใช่แค่อยู่กันสองคนมีน้องโพด้วยแล้วก็ต่อไปอีกธุรกิจบริวารทุกอย่างมันก็ต้องคอยดูแลผมก็ไม่อยากทำทีละนิดทำทีละนิดคือถ้าเกิดเราทำปุ๊บเรามีกำลังทำก็ทำมันไปเถอะไม่งั้นต้องมานั่งแก้ทีหลังแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งบานปลายเอาบานครั้งเดียวพอก็คิดแบบนั้นก็สู้เต็มที่ครับเขาบอกว่าไม่อยากให้ผมคิดแบบเหนื่อยกว่านี้อันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเขาห่วงเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยตัวเราเองก็รู้ว่าตัวเราก็เป็นเวิร์กฮอลิกเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามที่จะนี่แหละมันก็เลยขอเหนื่อยช่วงนี้ดีกว่าเหนื่อยทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆก็ขอแบบเหนื่อยทีเดียวเพราะตอนนี้มันก็ทำหลายอย่างเนาะแต่ว่าพอทุกอย่างมันเข้าที่แล้วมันก็น่าจะเป็นอะไรที่มีความเป็นแพสซีฟสบายๆได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างวงการบันเทิงเราก็อยู่อยู่แล้วเพราะมันเป็นความรักมันเป็นแพชชั่นของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอื่นก็ทุกคนสามารถรันแทนเราได้ใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ตัวเองทั้งหมดเหมือนกับการแสดงเหมือนกับอะไรเพราะไม่มีใครแทนเราได้แต่ว่าพอเป็นเรื่องของบริษัทเป็นธุรกิจเรามีทีมที่ช่วยดูเราได้ก็เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่และสร้างตรงนั้นอยู่มันบานไปเยอะไหมครับไม่นะจริงๆก็ไม่ได้เยอะมาก น่าจะเป็นเรื่องสวนน่าจะเป็นเรื่องสวนน่าจะเป็นเรื่องสวนแหละที่เขาเป็นห่วงเพราะว่าสวนก็ถ้าอยากให้ได้แบบที่อยากได้แบบตอนแรกเลยเนี่ยก็ฮะก็ซื้อบ้านได้อีกหลังนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ค่อยๆทอนลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆเติมไปเรื่อยคือไม่จบในทีเดียวก็คุยกับทีมสวนว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าเสร็จปุ๊บ Pinterest มาเลยอะไรเงี้ยคือเอาค่อยๆไปเรารอต้นไม้เล็กให้เขาโตได้อะไรอย่างงี้ค่อยๆอยู่กับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องแบบเอาไม้ใหญ่แบบพร้อมถ่ายรูปอะไรกันมาทั้งหมดอะไรอย่างงี้ครับเต็มที่ผมก็ลุกไปนอนนะครับผมก็จะนั่งสูบคุยกันอยู่ที่โต๊ะกินข้าวก็ไปแล้วเขาเข้าใจแหละครับแต่เขาก็ต้องถามกลับเหมือนกันว่าทำไมผมไม่เข้าใจเขาสักทีเหมือนกันใช่มันก็คงเป็นเรื่องของต่างคนต่างแบบว่าเนาะฟูราคาครับผมมีจริงๆแล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่อีกฝั่งที่ทิ้งไว้ตอนแรกก็จะทำเป็นแบบเหมือนแบบเป็นโซนแบบมีแบบกระต๊อบมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบแล้วก็ทำฟาร์มลงฟาร์มแบบเต็มเลยแบบว่าสวนผักสวนอะไรเงี้ยแต่ว่าทิ้งไว้ก่อนอยากให้เป็นสนามหญ้าให้ตัวเล็กได้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆเวลาเข้ามาอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะทิ้งไว้คือปูหญ้าอย่างเดียวอันนั้นเป็นอันเดียวที่เขาเห็นด้วยครับที่เหลือลุกไปนอนครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เขาก็ไม่อยากให้เราเหนื่อยจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ห่วงเรื่องสุขภาพของเราอย่างยิ่งช่วงหลังๆคือมันหลายอย่างหลายงานด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเองก็ดูแลเราดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหนื่อยตอนนี้ดีกว่าผมก็ยังคิดแบบนั้นในฐานะหัวหน้าครอบครัวผู้ชายก็จะมีความคิดอะไรแบบนี้แหละเนาะแต่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเขาก็ต้องการที่จะให้มีครอบครัวที่มีความอบอุ่นแต่สำหรับเราเองก็ขอขึ้นอีกสเต็ปนึงแล้วกันตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้เป็นบ้านที่สร้างใหม่หรือว่ารีโนเวทมีทั้งอาคารที่สร้างใหม่และรีโนเวทตอนแรกก็จะทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่หมดครับแต่สุดท้ายก็ดีลกันว่ารีโนเวทจากตรงที่มีอยู่ซึ่งมันเพอร์เฟคอยู่แล้วแล้วมูลค่าของที่อยู่ในนั้นที่เราได้มากับบ้านที่มากับที่ดินอะไรตรงนั้นก็คือคนที่ออกแบบก็สุดยอดนักออกแบบในบ้านเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นน่าจะมีความป่วยหน่อยนึงนึกว่าแบบว่าเราก็อยู่ไม่อยากได้ทำแบทแมนรู้สึกเราเป็นแบทแมนอะไรเงี้ยใช่ความฟุ้งแล้วรุ่นพี่ผมที่เขาเป็นอินทีเวียเขามาดูแล้วเขาก็ดูประวัติบ้านเขาบอกเขาถามมึงป่วยเหรอผมก็บอก
อาจจะใช่ แค่นั้นก็ลดทุนลงไปเกือบครึ่งแล้วกับการที่เราไม่ได้เราแค่ต่อเติมแต่การต่อเติมจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าทุบสร้างใหม่จะเสร็จเร็วกว่านี้แต่ว่านี่มันคือการต่อเติมความละเอียดเล็กน้อยต่างๆดูระยะเวลาอ้าวตรงไหนต้องเพิ่มอะไรเพื่อแบบว่าอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไม้ทุกชิ้นก็คือขัดใหม่ทำสีใหม่หมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็งานช้างใช่ใช่ช่างบอกสร้างใหม่ง่ายกว่าพี่แต่น้องโพเขาเป็นคนไม่เขาอะไรก็ได้คือเขาแค่บอกว่าโพจะไม่ไปนอนห้องตัวเองบอกจะนอนกับพ่อแม่จนโตบอกว่าโอ้ยเราก็ไปสักทีเถอะคือทุกวันนี้คือผมตอนอายุ40กว่ายังนอนตกเตียงเพราะมีลูกอยู่ตรงกลางเนี่ยแบบว่าบางทีก็แบบผวาเพราะก็อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยใช่ก็อยู่ด้วยกันตลอดเลยนะครับแต่ว่าเขาก็สนุกแหละมีที่เขาวิ่งเล่นแล้วเขาชอบว่ายน้ำเหมือนพ่อก็ดีก็ทำไมเราถึงทำสระว่ายน้ำเพราะเราเป็นคนชอบว่ายน้ำจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีโอกาสก็ไหนๆจะทำแล้วก็ทำไปเพราะว่าที่สำหรับสวนให้วิ่งเล่นก็พอมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ครับว่ายสักครั้งหนึ่งก็คุ้มแล้วก็ต้องว่ายตลอดสิครั้งหนึ่งยังไม่คุ้มช่วยใช้หน่อยใช่ครับครับโอเคประสบปัญหาอยู่เรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงแก้ไขกันไม่ได้สักทีเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เชื่อว่าด้วยระยะเวลาเองแหละก็หลายๆคนน่าจะเริ่มตื่นตัวแล้วเพราะว่าคงจะไม่ได้โดนจากทุเรียนเราอย่างเดียวเพราะสินค้าอื่นออนไลน์ก็มีเหมือนกันคือตอนนี้หนักสุดเท่าที่ผมได้ยินนี่คือไปถึงในเรื่องของการจองที่พักรีสอร์ทต่างๆคนถึงขั้นข้ามเกาะข้ามทะเลไปแล้วไปแล้วไม่มีที่นอนอ่ะแบบโหดมากอ่ะแล้วก็ต้องฝากทางสถาบันป้องกันความปลอดภัยแห่งชาติด้วยกันนะครับต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าสำหรับผมเองผมมองว่าถ้าเกิดจะบอกว่าอยู่ข้ามตะเข็บชายแดนไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเทอร์เรสต์อย่างนึงแล้วนะเป็นอาชญากรรมแบบว่าข้ามชาติอย่างนึงเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่เขามาปล้นอยู่ก็คือปล้นเงินบ้านเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังหยุดไม่ได้ก็แต่ว่าก็ต้องใช้เนี่ยแหละครับช่วยกันแล้วก็ช่วยโปรโมทแล้วก็ช่วยเตือนนะครับแล้วก็ทุเรียนเขยจันถ้าเป็นออนไลน์หมดฤดูแล้วไม่มีแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังใช้หน้าผมอยู่ก็ของปลอมแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขยจันเนี่ยก็ต้องที่แอดไลน์อย่างเดียว KHEICHAN ที่เดียวเท่านั้นนะครับเราไม่มีขายของใน Facebook นะครับนั่นแหละคือคำถามว่าทำไมนิ่งจังเลยก็ไม่อยากคิดไกลครับไม่อยากคิดไกลแต่เชื่อว่าเขาก็คงทำเต็มที่อยู่หรือว่าบางอย่างเขาจะต้องทำเงียบๆหรือเปล่าครับเยอะครับผมที่บริษัทผมเบอร์บริษัทน้องจ๋าอยู่ตรงนี้ครับก็ฮะเป็นที่ร้องทุกข์ของผู้ที่พูดเดือดร้อนผู้เสียหายอะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายแต่ว่าเราเองคือเสียหายในการที่ถูกแอบอ้างใช้ชื่อไปเราก็ไปแจ้งทางสคบทุกอย่างเรียบร้อยไปกองปราบแล้วเราจะเสียเปรียบแล้วก็เสียผลประโยชน์ในเรื่องของเขาเอาโอกาสด้วยเอาชื่อเราไปใช้แต่คนที่เสียเป็นเงินจริงๆตอนนี้เนี่ยทางกรมตำรวจเองเขาก็ไม่ได้ให้คุณจะต้องเดินทางมาฟ้องที่สำนักงานใหญ่คุณอยู่จังหวัดไหนที่ไหนสน.ใกล้บ้านคุณไปแจ้งความทิ้งไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะคิดว่า100บาท200บาทบางคน500บาทบอกเสียค่าโง่ไปแต่พอรวมกันแล้วมันกี่ร้อยล้านแล้วสุดท้ายถ้าคุณไม่ไปแจ้งความศาลก็จะไม่ออกหมายจับหรือว่าหมายดำเนินการให้กับตำรวจได้ตำรวจเขาก็จะไม่สามารถที่จะขยับตัวเพื่อทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากที่จะให้มันหมดไปก็ต้องร่วมกันแจ้งความโดยที่ไม่ใช่เฉพาะแค่โดยจะเพจทุเรียนนะจากทุกๆครั้งที่โดนจากไม่ว่าจะจากไหนก็แล้วแต่ผมว่านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยปราบได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลจริงๆแล้วบางอย่างหลายๆอย่างเราอาจจะไม่ทันจริงๆใช่มันเป็นมูลค่าจริงๆมันเป็น100ล้านแล้วใช่มั้ยโอ้เกินแล้วล่ะครับผมว่าป่านนี้เฉพาะทุเรียนนะเฉพาะทุเรียนที่ใช้เพจผมนะแต่ว่าโหแล้วแบรนด์อื่นๆน่ะของที่แบบว่ากระปุกละ 1,000 2,000 ครีมอะไรต่างๆที่โดนกันไม่อยากคิดแล้วใช่เยอะมากครับเป็นการจับบัญชีม้าครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงต้นต่อยังไม่ถึงตัวต้นต่อใช่ซึ่งมันก็ยากแต่ดีทุกอย่างมันก็ฝากไว้บนอากาศบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ครับผมก็หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเอาต้องบอกว่าเอาเป็นว่าพี่ๆน้องๆก่อนพี่ๆน้องๆก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าวัยเกษียณแล้วแบบว่าแน่นอนเขาเหงาเขาก็ใช้ห้องอยู่บน Facebook ที่มันเคยได้กับเพื่อนเขาได้มันอาจจะมีลิงก์อะไรที่เด้งขึ้นมาบ่อยๆอะไรเงี้ยต้องช่วยเตือนเขาว่า
ให้เช็คดูให้แน่ก่อนหรือเอามาให้เราดูก่อนเพื่อตรวจดูว่าตรวจสอบให้ว่านี้จริงหรือไม่จริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทาร์เก็ตที่เวลายิงแอดไปแปะลิงก์เนี่ยก็คือของผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละเพราะว่าด้วยความเอ็นดูที่เขาเองก็เป็นแฟนคลับเราด้วยความที่เขายิ่งเอ็นดูเราเขายิ่งไม่คิดว่ามันอาจจะมีความเป็นเพจปลอมได้ในหลายๆแบบเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนกับรุ่นเราดีกว่าเราต้องปกป้องบุพการีปกป้องผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะฮะกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเล่น Facebook ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วแบบชอบเอฟของในสื่อโซเชียลในออนไลน์หรือว่ากำลังหัดชอบเอฟของกำลังแบบว่าเริ่มเอฟของมันน่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นในทางร้านที่ผมเองก็เป็นคนขายของผ่านไลน์นะครับหรือว่าออนไลน์ที่เขาเรียกเนี่ยผมต้องขอเตือนเลยว่าก่อนที่จะจ่ายเงินดูให้มันดีก่อนนะครับมันดูยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่แน่ใจถามคนที่เขารู้มากกว่าเราดีกว่าครับครับเอาคอนเทนต์คลิปทุกอย่างทุกโมเมนต์ไปทำไปจัดโปรโมชั่นใช่ดูคือเพจเขาจริงกว่าเพจผมอีกอะเพราะของเราก็จะมีคอนเทนต์ที่เราทำเพื่อลง YouTube Facebook อย่างเดียวไอ้ของที่เป็น IG ก็อยู่ในส่วนของผมแต่ของเขาที่เขาดึงไปหมดจากทุกที่ทุกงานเนี่ยเดี๋ยวอย่างวันนี้เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเขาก็ดูดเดี๋ยวเขาก็จะดูดไปใช้ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคืออันที่จริงคือสมมุติว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าในเบสที่ถ้าเกิดเขามองหาทุเรียนลูกละ100 200อันนี้เราขายไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าใจว่าทุเรียนเนี่ยราคาจริงแล้วมันอย่างน้อยโลละ100อัพขึ้นไป150 160 180ขึ้นไปในท้องตลาดที่เราจะสามารถขายได้กับคุณภาพที่ดีเนี่ยอันนี้เขายังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนมารู้เจอเพจจริงแล้วบอกว่าโหขายทุเรียนสมมติซีซั่นนี้โลละ180โหลูกนึงคูณ3กก 3.5 โลเข้าไปโหตั้งเท่าไหร่อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเราทำได้แค่นี้เพราะว่าทุเรียนมันมีต้นทุนที่สูงจริงๆและการดูแลก็มีความยากมากอะไรเงี้ยแต่เรามั่นใจเลยว่าราคาที่เราขายให้เนี่ยไม่ได้แพงกว่าที่อื่นและถ้าเกิดเราพูดถึงคุณภาพด้วยนะครับในคุณภาพที่เรามอบให้อ่ะมันเป็นคุณภาพที่ราคาคุณจับต้องได้แน่นอนถ้าเกิดผิดพลาดเพราะมันเป็นเราเล่นกับของสดอยู่นะถ้าเกิดข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในฐานะถ้าเกิดคุณซื้อไปเป็นลูกแล้วไปแกะถ้าเกิดเนื้อข้างในมีข้อผิดพลาดแล้วก็มีกระบวนการที่รับเคลมต่างๆซึ่งมันไม่มีอะไร 100% จริงๆอันนี้ก็ต้องบอกความใจเย็นของลูกค้าด้วยเนาะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีเครื่องเอ็กซเรย์ดูว่าอะไรแต่ว่าเราใช้ประสบการณ์ของการดูนะครับการฟังเสียงการหลายๆอย่างกับความที่น่าจะเป็นโดยช่วงฤดูในการตัดในการที่จะให้ทุกคนได้ของดีๆกินแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าเราจะแก้ตรงนี้ยังไงรับลูกใหม่ไหมจะเคลมไหมเอาเงินคืนหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นของสดมันไม่สามารถแม่มันคุมยากแต่ว่าเรามั่นใจว่า 90% ของเราที่เวลาส่งออกไปไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะน้อยมากที่จะเจอครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี